ี้ยผู้สูงอายุเนี่ยได้อยู่แค่เดือนละ600บาทเท่านั้นพอมาจำแนกแล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยเขาได้แค่วันละ20บาทที่จะต้องซื้ออาหารกินต่อมื้อเนี่ย6บาท66สตางค์ถามหน่อยมาม่าซองเท่าไหร่แล้วเงินไม่ถึง10บาทไม่มีทางที่จะได้กินดีอยู่ดีอย่าลืมว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนยากคนจนที่ลูกหลานเองก็ไม่สามารถอุดหนุนจุนเจือหรือว่าส่งเสียดูแลได้นะฮะรัฐเองต้องดูแลมากกว่านี้ดังนั้นการที่เรามาเรียกร้องให้เบี้ยคนชราปรับเพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมันไม่ได้มากเลยแต่เพียงแต่ว่ายังทำให้ประชาชนเนี่ยหายใจหายคอได้เพิ่มมากขึ้นยิ่งสูงอายุนะฮะก็ยิ่งต้องใช้เงินเยอะอย่างบ้านพี่เนี่ยชัดเจนว่ามีคนสูงอายุนะฮะที่ผ่านมามีคนเจ็บคนป่วยด้วยดังนั้นเวลาผู้สูงอายุจะต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่มีลูกพาไปนะฮะเมารถไปเนี่ยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในตัวอำเภอเนี่ยนะฮะอย่างใกล้ๆประมาณ 7-8 กิโลเนี่ยใช้เงินเมารถประมาณ200-300บาทแล้วแค่ขาเดียวยังไม่รวมขากลับถ้าจะใช้แอมบูเลนซ์นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเจ็บป่วยแบบกระทันหันถึงจะใช้ได้สิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องการที่จะให้รัฐหันมาเหลียวแลดูแลประชาชนนะคะอย่างที่เคยพูดไว้ว่าเราจะทำตามสัญญาดังนั้นเราต้องการมาถามว่าคำว่าจะทำตามสัญญานั้นสัญญาของใครในเมื่อคุณพูดทุกๆ6โมงเย็นในอดีตนั่นคือสัญญาให้กับประชาชนดังนั้น 3,000 บาทเราขอให้รัฐบาลจัดให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ